เราไปดูงานวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็งานท่องเที่ยวไทยค่ะไม่รู้มีใครได้ไปหรือเปล่านะคะที่สวนลุมพินีค่ะก็จัดเต็มนะคะยาวมากเลยนะคะก็งบประมาณภาษีเราไปอยู่ที่งานนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาหูจ้างดารานะคะตัวท็อปทั้งนั้น4วันมีเวทีใหญ่เนาะเวทีดารามีมาริโอมีเจมมามีเวียสุโกลวัฒน์นะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเกรทวรินทร์หมดไปกับดาราหมดแล้วส่วนเวทีนี้นะคะก็จะมีโอ้โหบอดี้สแลมพี่ฮั่นพี่กันมีงานแบบวันนี้จัดคอนเสิร์ตกันหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าพี่กันร้อง12เพลงวงใหญ่มากนะคะก็พี่กันค่ะก็จะมาพูดถึงงานท่องเที่ยวไทยเนี่ยละค่ะอยากจะบอกว่าท่องเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้อย่างพี่กันเนี่ยตอนนี้เขาชอบถ่ายรูปใช่ไหมเขาก็จะแบบมีที่แบบถ่ายนู่นนี่ใกล้บ้านเขาก็มีแถวอ่างทองแถวปราณบุรีก็น่าไปนะคะรวมไปถึงข่าวตั้มกับแซมมี่เพราะอย่างที่บอกไปเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะหลายคนก็บอกเอ้ยแซมมี่ตอนนี้เขามีแฟนอยู่หรือเปล่าคุณก๊อฟอนุวัฒน์อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นมือที่สามหรือเปล่าตั้มอะไรกันก็เป็นห่วงอยู่นะคะว่าแบบไปมาน้องชายตัวเองเนี่ยจะเข้าไปพัวพันจะเสียใจหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาร่วมงานนี่คุณเกรทวรินทร์ค่ะก็เกรทนี่ก็เอาเบาๆคุณกู๊ดน้องชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่องเที่ยวไทยด้วยวันนี้ใช่ครับผมปีเที่ยวก็มาเนาะใช่ครับเป็นงานเที่ยวเมืองไทยก็เป็นงานที่จัดโดยททับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็นงานที่ดีมากครับเพราะว่าเป็นการรณรงค์ให้คนไทยได้มีโอกาสมาเที่ยวในเมืองไทยซึ่งจะบอกว่าวันนี้ก็คือคนเยอะมากวันสุดท้ายแล้วก็เป็นงานที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงนะครับผมในเวทีภาคกลางด้วยวันนี้ถ้าถามว่าพี่การมีสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ชื่นชอบมีที่ไหนเยอะมากครับผมชอบไปต่างจังหวัดอยู่แล้วตอนนี้ที่ถ่ายรูปบ่อยๆเนี่ยค่ะตอนนี้จะเป็นธรรมชาติครับเป็นวิวสวยๆมีแบบริมน้ำมีภูเขาอะไรเงี้ยก็ล่าสุดที่เพิ่งไปมาก็จะเป็นที่ถ่ายรูปที่เป็นโปสเตอร์นะครับซิงเกิลคนที่ไม่คู่ควรก็จะเป็นจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติ300ยอดนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับผมก็คือจากกรุงเทพไม่ไกลมากจากไม่ไกลมากครับผมใช่แล้วว่าตอนนี้ที่อยากไปคือสุพรรณครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จริงๆแล้วอยู่แถวๆแบบอ่างทองนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลสุพรรณนะครับผมคือจริงๆก็ไปเที่ยวได้คือหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าแบบในเมืองไทยมีที่เที่ยวที่น่าสนใจเยอะถูกต้องครับน่าสนใจเยอะมากๆครับผมค่ะมีการถามถึงวันแม่ก็วันครูคุณแม่คุณแม่รับรางวัลครับผมนะครับวันนาคุณครูวันนาอินใจเอื้อนะครับเป็นคุณครูคนแรกของผมด้วยคือเป็นคุณครูที่สอนเราตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนรวมถึงเป็นคุณครูคนแรกที่เราเข้าโรงเรียนไปแล้วก็ไปดื้อกับคุณแม่จนกระทั่งแม่ต้องจับย้ายโรงเรียนครับผมนะฮะก็เป็นคุณครูคนแรกแล้วก็เป็นคุณครูที่คอยสอนแล้วก็ดูแลนะครับลูกศิษย์คนนี้มาตลอดนะเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกคนนี้แล้วก็อาจจะมีดื้อเด็กๆเด็กๆบ้างครับผมตอนนี้ก็ยังถามว่าดื้อไหมก็ดีขึ้นแต่ว่าก็พยายามเชื่อฟังในสิ่งต่างๆที่คุณแม่คอยสอนคุณครูคอยสอนนะครับผมก็ดีใจกับแม่ด้วยภูมิใจเนาะที่คุณแม่รับรางวัลเลยนะครับเป็น100,000ครู100,000ครูดีนะครับผมเป็นรางวัลที่จัดขึ้นแล้วก็ให้คุณครูได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมก็ยินดีคุณแม่ด้วยเนาะยินดีมากครับคุณแม่ค่ะปิดท้ายเห็นให้สัมภาษณ์ว่าเป็นห่วงตั้มใช่ครับจริงๆก็เป็นห่วงหมดแหละเป็นห่วงหมดแหละใครที่จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกลุ่มที่เรารู้จักเพื่อนๆด้วยกันก็ตามในสีโพดำก็ตามหรือว่าในเพื่อนๆเดอะสตาร์ด้วยกันก็ตามก็จะเป็นห่วงทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่แบบทำแล้วก็อาจจะมีผลต่อสิ่งที่ตามมาก็เป็นห่วงนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตั้มก็มีแบบกระแสแรงมากนะครับเรื่องความรักที่เขาแบบไปจีบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งสองคนนะครับผมขอให้ได้ว่าจะออกมารูปไหนก็ตามมีความสุขแล้วกันครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นสิ่งที่เราก็ได้แบบเรียนรู้กันไปนะครับเรียนรู้กันไปในแต่ละวันแล้วก็อย่าลืมคนไม่คู่ควรเนาะต้องครับลืมไม่ได้ครับเป็นเพลงที่ผมประทับใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันนะฮะผมกับเพลงคนที่ไม่คู่ควรนะฮะก็ติดตามทั้งเพลงแล้วก็ละครเพื่อเธอนะครับที่ออนแอร์ทุกวันพุธพฤหัสเวลา2:15 ทางช่องวันนะครับเอ็มวีออกตอนไหนฮะMV น่าจะไม่เกินอีก2อาทิตย์ครับได้ชมแน่นอนเดี๋ยวจะรอเชียร์นะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ